ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่บริเวณของพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับการเดินทางในครั้งนี้เพื่อร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการเปิดป้ายอาคารเรียนของวิทยาลัยสงขลานครพนมครับในการนี้ทางวิทยาลัยสงขลานครพนมได้อาราธนาพระเถรานุเถระได้มาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งในพระเถระที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาและน่าสนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนั้นก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ทองใบครับหรือพระราชสิทธาจารย์แห่งวัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมจังหวัดอุดรธานีครับท่านได้แสดงธรรมเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งครับเราไปรับฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธาจารย์กันครับการคารวะต่อศาสดาไม่เสียเปรียบได้เปรียบเพราะมันเรียบงามเบื้องต้นงดงามท่ามกลางงดงามที่สุดยังไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสดาผู้มีจักขุนิ่งหายใจให้ลุ่มลึกสบายอย่าให้เบื้องหลังมาก่อกวนเบื้องหน้ามาครอบงำและปัจจุบันในฟุ้งซ่านถ้าจะฟังอะไรก็ต้องฟังให้มันเต็มที่ถ้าจะดูอะไรก็ดูดีๆให้มันทะลุไปกิจกรรมของการฟังธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องล่าหลังไม่ใช่เป็นเรื่องล่ำหน้าแต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่กล้าพิสูจน์ว่าถ้าคนไม่ฟังจะข้ามฝั่งข้ามฝาได้ยังไงการฟังคำเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฟังมหาสมุทรสุดสายตาเนี่ยเข้ามาถึงกันได้จงฟังด้วยความคารวะคารวะเป็นสิ่งจำเป็นคารวะต่อพระพุทธเจ้าอันเป็นศาสดาคารวะต่อพระธรรมอันเป็นหัวใจของเราที่ปฏิบัติคารวะต่อพระสงฆ์ผู้ทรงศีลธิคุณสุดท้ายคารวะในความไม่ประมาทเพียงแค่นี้เราก็ชื่อว่าคุ้มค่าต่อการฟังงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือการประกาศชีวิตอันยิ่งใหญ่ให้ไพเราะทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะเป็นการประกาศพรหมจรรย์ของชีวิตพรหมจรรย์ในแม้แต่เด็กน้อยยังไม่เป็นฤดูเขาก็เป็นพรหมจรรย์ได้เรียกว่าพรหมจรรย์รับศีลเป็นเมื่อกี้กับพรหมจรรย์ผลสุดท้ายพรหมจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทำอาสวะให้สิ้นเราอย่านึกว่าฟังเล่นๆฟังแล้วให้รู้ให้หลุดพ้นวิเศษเลยโปรดเอามือวางไว้ที่หน้าตักไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งขัดสมาธินั่งอะไรก็ได้จงนั่งให้เป็นปกติสุขใครจะนำชีวิตชาวพุทธเนี่ยชีวิตวิญญาณนิพพานในหัวใจเนี่ย
งามเบื้องต้นพรหมจรรย์คำว่างามเป็นภาษากัลยาณะกัลยาณะถ้ากัลยาณศีลก็ศีลงามกัลยาณธรรมก็ธรรมงามกัลยาณมิตรก็มิตรงามถ้ากัลยาณจิตก็จิตงามมันแล้วแต่วันนี้ใครจะเอาไตรสิกขาซึ่งพระศาสดาศาสดาของเราตัดไว้ดีแล้วมาเปิดเผยอุตตานีเมื่อกระไหงของฟ้อมนะคืองามเบื้องต้นชีวิตเนี่ยชีวิตหากไม่มีสิ่งที่พางามหนึ่งพูดงามพูดดีชีวิตนี่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ถ้าเราตรงกันข้ามเราทำดีพูดดีมีสัมมาคารวะอันเป็นสัมมาอาชีพดีทันทีความดีประเภทนี้ไม่มีบุรุษสตรีที่จะไปแข่งขันกันได้เป็นของเฉพาะตัวอันนี้งามเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะให้งามงามตกแต่งเครื่องนุ่งเครื่องห่มงามที่อยู่อาศัยอาหารการอยู่กินอนามัยก็ใช่ได้มันงามปัจจัยมันเป็นอามิตรแต่งามที่กล่าวเนี่ยมันไม่ได้ติดตัวติดตนเขาเรียกว่างามแบบคงที่บุรุษก็ดีสตรีก็ดีถ้างามด้วยศีลมันเป็นงามคงที่หูหนวกตาบอดแขนกุดขาก้อมถ้าหากมีศีลกัลยาณศีลจะงามงามแบบนี้คืองามแบบไหนงามแบบไม่มีโทสะไม่มีโกธะไม่มีพยาบาทไม่มีปฏิฆะไม่มีริษยาเพราะความงามของศีลมันจะล้างของโสโครกพวกนี้เกลี้ยงออกไปเลยเราจึงอัญเชิญพุทธวจนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าชีวิตมาประกาศให้ทุกคนเกิดขึ้นมารับทราบในกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรในโลกเนี่ยนี่ให้งามงามข้อที่สองเนี่ยก็สมควรอย่างยิ่งถึงจะพูดดีทำดีอาชีพดีถ้าใจมันร้อนเป็นอัคคีเลยก็ไม่งามไม่งามกัลยาณจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งนำพาชีวิตชีวาที่เกิดมาต้องมีจิตเป็นผู้นำพาชีวิตจิตวิญญาณนิพพานวัฏสงสารเนี่ยหากเราไม่ฉลาดแล้วเราจะขาดทุนยับเยินงามในท่ามกลางมีอยู่สามโกฏาซึ่งตถาคตตัดไว้แบบบทสุขุมทันเหตุการณ์ไม่เสมอไม่มีเก่าคือสัมมาวายามะภาคเพียรอย่าให้จิตตกต่ำทำกุศลให้จิตต่อเนื่องกันเหมือนสายน้ำไหลจากยอดเขาสู่มหาสมุทรประการที่สองเราต้องมีสัมมาสติเป็นแกนนำของจิตจิตตกุศลจิตตวิญญาณถ้าหากมีสติครอบครองแล้วความรู้ของวิญญาณก็กลายเป็นญาณความรู้ของจิตก็เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลจำเป็นอย่างยิ่งส่วนข้อที่สามเนี่ยเป็นข้อที่มหัศจรรย์คู่ใดงามท่ามกลางผู้นั้นจะมีญาณและปัญญาอภิญญาบารมียิ่งใหญ่ยิ่งก็ตามชายก็ตามเราจงปักหลักทำจิตของตนให้เป็นเอกคตาจิตไว้อย่าให้กระสับกระส่ายเหมือนหางลมเหมือนกับธงที่ถูกลมพัดทำจิตของเจ้าของให้เป็นหนึ่งเดียวไว้เรียกว่าเอกคตาจิตอย่าให้สิ่งศัตรูมันเกิดขึ้นมาศัตรูของจิตอันเดียวคือความหลงถ้าไม่มีสติแล้วมันหลงมันเสียเปรียบเขาหมดเลยงามข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นงามมหัศจรรย์หนึ่งมโนมยิทธิ
เอโตปริยญาณอันนี้ภาษาของตถาคตแต่ภาษาของพวกเราไม่กล่าวถึงขนาดนั้นจิตงามเนี่ยมีอยู่3ตัวตัวที่1นี่อดจิตงามต้องอดไม่ใช่อดกั้นอดทนเด้ไม่ใช่อดเฉยๆเนี่ยเป็นอุเบกขาญาณถูกเสียงถูกรูปถูกกลิ่นมากระทบเนี่ยจิตดวงนี้อดได้ดวงแรกถ้าจิตไหนอดได้ทนได้จิตนั้นได้รับรางวัลเรียกว่าเอกคตาจิตไม่มีจิตไหนเปรียบไม่เสียเปรียบได้เปรียบเพราะฉะนั้นเกิดมามีชีวิตเดียวน้อยๆนะอย่าให้จิตเสียเปรียบเลยถ้าจิตหวั่นไหวไม่มีเอกคตาจิตกระสับกระส่ายถือว่าไม่งามท่ามกลางสมาธิงเพียกเวภาเวทะสมัยโตยถาภูตังประชานาตินี่อัปมานังเนี่ยถ้าจิตของเรามีสมาธิอันงามแล้วเนี่ยไม่มีประมาณแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอานิสงส์ไวที่สุดผ่องใสที่สุดไม่เกเรเกตุงคนเขาหมกอยู่แต่พระรู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ยคนพาลประมาทจิตชวนบัณฑิตฝึกใจเนี่ยคนพาลเชื่อตั้งแต่โทโสโมโหจิตมันเลยตกต่ำแต่บัณฑิตนี่ชอบฝึกจิตเสมอเหมือนดอกมะลิต้องหอมไม่เหมือนดอกอุ มพิษเมื่อจิตเราข้อที่สองผ่านมาที่สามผ่านมาเนี่ยจิตใดใจใดท่านอย่าลืมนะว่าถ้ามันมีองค์กรหนึ่งตั้งมั่นสองบริสุทธิ์สามผ่องใสสี่โปร่งห้าไม่มีกิเลสรบกวนหกนุ่มนวลมีการงานละเอียดอ่อนยืนอยู่ไม่หวั่นไหวจิตนี้เขาเรียกว่างามงามที่สุดสุดที่จะงามอย่างน้อยก็เป็นอย่างน้อยๆเนาะเป็นบัณฑิตอย่างน้อยเป็นบัณฑิตอย่างกลางก็เป็นอริยะชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างสุดยอดก็ทำอาสวะสิ้นไปหน้าบูชาจิตยิ่งนี่ความงามในท่ามกลางส่วนความงามอีกข้อที่สามเนี่ยตถาคตได้บรรลือธรรมอยู่ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันได้เกิดพระอริยเจ้าขึ้นมาห้ารูปงามในที่สุดคืออะไรมีอยู่ห้าคำหนึ่งธรรมวิจยะสองวิมังสาสามปฏิสัมภิทาสี่สัมมาทิฏฐิห้าสัมมาสังกัปปะความงามในที่สุดห้าประการเนี่ยจะเกิดพระอริยเจ้าสี่พระองค์ขึ้นมานั่นแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกการเวลาไม่เลือกอายุไม่เลือกวัยแล้วก็ไม่เนินช้าไม่ต้องมีวันเดือนปีไม่ต้องมีบัญชีไม่สมมุติบัญญัติขจัดไปหมดเลยคือการวิจัยธรรมะเนี่ยธรรมะวิจัยเนี่ยคือวิจัยข้อไหนที่ได้ผลเร็วที่สุดง่ายที่สุดสมควรกับบัณฑิตนักปราชญ์ที่ไม่เนินช้านะคือธรรมะวิจัยต้องวิจัยเรื่องอนัตตาธรรมว่าธรรมทั้งปวงในโลกนี้โลกอื่นก็ตามไม่มีตัวตนพิจารณาข้างไหนก็ไม่มีตัวตนสับแล้วสับอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ไม่มีตัวตนข้อสองเราพิจารณาทำข้อเดียวกันแต่ให้เป็นเนื้อหาสาระเพราะว่าอนัตตาเนี่ยมันยังนิพพานให้เกิดขึ้นมาไม่ใช่อัตตายังนิพพานให้เกิดมาความรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าหากมันไม่ลดอัตตาเขาเรียกว่าความรู้รับใช้ตัณหาแต่ถ้าความรู้ใดเป็นวิมังสาคือพิจารณาเห็นเนื้อของความว่างยามใดมันทำใ
จ่มแจ้งเป็นโลกวิถูแจ่มแจ้งโลกอัตตวิถูแจ่มแจ้งตนธรรมวิถูแจ่มแจ้งไอ้แจ่มแจ้งธรรมเรียกว่าวิมังสาธรรมธรรมตัวนี้พิจารณาแล้วส่วนมากแล้วจะเกิดอภิญญาใหญ่บารมีใหญ่เปลี่ยนวิถีชีวิตทันทีเหมือนกับว่าอาทิตย์โผล่ขอบฟ้าจันทร์ทำลายความมืดจากฟ้าสาธุชนคนดีทั้งหลายอย่าเนินช้าถ้ามีปัญญาจริงต้องดับสิ่งทั้งสามราคะโทสะมาให้ได้อย่าเป็นทาสเขาเลยกระดูกองนี่ต้องฝังแน่นอนเผาแน่นอนไม่เกี่ยวกับการเวลาญาติพี่น้องไม่เกี่ยวอำนาจวาสนาไม่สนขึ้นเชื่อว่าคนต้องแตกดับขึ้นเชื่อว่าสัตว์ต้องเกิดตายไม่เลือกแม้แต่อินพรหมก็ต้องวินาศไปอันนี้เป็นธรรมที่ปัญญาข้อสุดท้ายข้อที่สองว่าเราวิจัยธรรมชัดเจนแล้วบัดนี้เรามาไกร่กรองว่าเนื้อของปัญญามันคืออะไรตรงนี้แหละเนื้อของปัญญาคือวิมังสานี่มันจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าอะไรตถาคตกล่าวไว้ในอรรถรสของเนื้อธรรมว่านั่นคือฌานสมาธิสมาบัติวิโมกข์มรรคผลมันเป็นเนื้อธรรมไม่ใช่เป็นหนังธรรมไม่ใช่เป็นกระดูกธรรมไม่ใช่เป็นธรรมหลอกหลอนที่เราศึกษากันอยู่ไม่ใช่มันจะเฉือนเฉือดไปเลยจึงเป็นเหตุให้เกิดธรรมะข้อที่สามวิจัยเป็นปัญญาว่าอัตถะปฏิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทานิโรธปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาพึบขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระอรหันต์บรรลุแต่ละองค์ถ้าองค์ไหนชำนาญในการวิจัยในธรรมปัญญาเนี่ยองค์นั้นจะเกิดขึ้นมาและก็ไม่เลือกด้วยจิตดวงนี้มีสิทธิที่จะรับมรดกพวกนี้ได้แน่นอนไม่ใช่เป็นธาตุนิวรณ์อนุสัยอย่างเดียวไม่ใช่อย่าไปดูหมิ่นเลยอย่าไปปล่อยจิตไปตามรับใช้ตัณหาอกุศลเลยจงตามรักษาจิตไว้เถิดเหมือนกับแม่รักษาลูกอ่อนที่เกิดจากท้องอ่ะแต่เราส่วนไหนชอบปล่อยจิตไปรับใช้ราคะโทสะมหามันได้บาปไปหากเราตั้งใจจริงเราจะเดินตามปัญญาอันเป็นปฏิสัมภิทาของผู้เจริญทำไมเราจะไม่เจริญอ่ะยังเวเสวติคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นเนี่ยเกวียนตามรอยโคเงาของเราก็ติดเราไปทำไมจะแปลกมันก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องทั้งหลายว่าพระเถรเนรชีฆราวาสญาติโยมอย่าไปนั่งชมแต่ความรู้ความฉลาดเลยมันแก่เก็บตายเหมือนกันเรียนค่อยรู้ดูค่อยเห็นเย็นๆร้อนๆน่ะมันไม่ถาวรหรอกถ้าหากเราวิจัยอย่างนี้แปลว่าธรรมะคือเหตุอัตถะคือผลเข้าใจเป็นปฏิสัมภิทาแตกฉานเพราะถ้าแตกฉานอันนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดข้อสุดท้ายขึ้นมาว่าบรรดาภาษาของโลกที่เรานิยมกันต่างชาติต่างภพเนี่ยภาษาไหนก็ตามคือภาษาเดียวโลกนี้เป็นภาษาเดียวคือทุกข์โลกทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาเดียวคือทุกข์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญารู้ทุกข์จึงพ้นทุกข์ทันทีไม่ต้องมีภาษาใดมาเปลี่ยนแปลงเป็นเอกีทวิคือภาษาเดียวไม่มีภาษาเทียมด้วยคือทุกเนี่ยเกิดดับเนี่ยถ้าพูดมาลูกเกิดดับแล้วสุดภาษาแล้วก็แสดงว่านี้แหละภาษาที่สุดยอดในการเกิดมาเพราะฉะนั้นทุกชาติชั้นทุกวรรณะทุกภาษาในใต้แร่งล่านับแต่พระวัคคพมนถึงยมบาลถ้ามันรู้ทุกแล้วก็จะพ้นทุกทันทีแต่ถ้าไม่รู้ทุกก็ทุกต่อไปนี่ศักยภาพของตถาคตตัดไว้ในข้อที่3การวิจัยปฏิภาณปฏิสัมภิทาถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยธรรมวิจัยยะวิมังสาปฏิสัมภิทาอะไรฉันจะตอบไม่ได้อะไรฉันจะรู้ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาทิตย์โผล่ขอบฟ้าต้องเห็นทีเพราะฉะนั้นพวกเราชอบเอาจิตเนี่ยไปรับใช้ความมืดความมักง่ายมักง่ายเลยขายตัวมักง่ายฝันร้ายเลยมาเยือนน่ะ
หากเราเป็นผู้เข้มข้นอย่างนี้มันจะได้อานิสงส์สองข้อที่ตถาคตตัดไว้เป็นทางสายตรงสัมมาทิฏฐิคือความรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยสัมมาสังกัปปะคือดำริออกจากกามนั้นนี่ออกจากพยาบาทเนี่ยดำริออกจากการเบียดเบียนสุดยอดเลยนี่คืองามที่สุดถ้าชาวพุทธของเราปฏิบัติตามอริยมรรค8ได้อย่างไงๆพวกท่านจะได้เดือดร้อนล่ะต้องเย็นต้องสบายสิจิตของเราจะไม่ทุกข์เด็ดขาดถ้าพวกท่านไม่เอาจิตไปซุกกับทุกข์นะอย่างข้าพเจ้าที่ก้าวทำไมจึงกล่าวเด็ดขาดเอ้าเพราะฉันไม่เอาจิตไปซุกกับทุกข์ไงมันจะทุกข์อะไรเนี่ยคุณถือว่าเป็นจิตของคุณไม่ใช่เป็นจิตของท่านไม่ใช่จิตเขาเป็นอิสระเขาไม่เป็นทาสใครแต่พวกท่านเอาจิตฉันของฉันเฉยเอาของไม่ใช่ตัวมาเป็นเราเนี่ยข้อนี้เลยเป็นโทษยิ่งใหญ่พระตถาคตจึงกล่าวว่าทุกของสัตว์ทั้งหลายที่เขาเกิดในวัฏสงสารเพราะเขาเอาจิตมาเป็นของเขาดังนั้นวันนี้งาม3อย่างที่เรากล่าวมานี่นี่คือการประกาศพรหมจรรย์ที่ตถาคตได้กล่าวอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว8ปีจึงเอากระดูกหัวอกของพระองค์ท่านพระสารีละมาสร้างธาตุพนมขึ้นประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วคนเขาจะรู้อะไรผู้มีอภิญญาเขารู้สิเขาแจ่มแจ้งสิเขาไม่มาดูดนิ้วเหมือนกับเด็กน้อยดูดนมเหมือนกับเด็กเลยเขารู้ข้าพเจ้ามาใน0707มาภาวนาอยู่นี้มาที่นี่แต่ไม่เจริญแบบนี้เพราะข้าพเจ้าเดินทุดงมา5พระองค์มาอยู่นี้แต่พระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าวาดดับขันหมดแล้วเข้าสู่นิพพานหมดแล้ว0708มาละเหเลล่อนอยู่แถวนี้มานั่งภาวนาอยู่นี่ได้สมาธิหลายข้อสามารถดับกามสัญญาสามารถดับวิตกจารปิติได้ทำให้จิตบทเกิดมาหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงมาเห็นท่านเจ้าพระคุณไปนิมนต์โอ้ฉันจะไปข้าพเจ้าจะไปข้าพเจ้านึกถึงเพราะฉะนั้นงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดโดยปริยายยังไม่แนบแน่นเต็มจิตนาเพราะว่าการงามเบื้องต้นด้วยศีลการงามท่ามกลางด้วยสมาธิการงามที่สุดด้วยปัญญาเนี่ยพวกท่านได้กี่เปอร์เซ็นต์เช็คอินเจ้าของก็ได้ความรู้ทั้งปวงเนี่ยความรู้ทั้งหมดเนี่ยความรู้ทั้งสิ้นเนี่ยความรู้ทั้งหลายเนี่ยหากไม่รู้ปริยายในมรรคแปดล่ะจะถือว่าเป็นความรู้จอมปลอมจอมปลอมปลอมแล้วปลอมอีกเพราะไม่สามารถทำให้ทุกข์สิ้นไปได้ข้าพเจ้ามันแทงทะลุฟ้ามาแต่06แต่ไม่กล้าอ้าปากเพราะเพื่อนของเรานั้นดูถูกข้าพเจ้าอยู่เป็นหัวเต่าหางเต่าขาเต่าไม่ตกเป็นทาสของหมาจิ้งจอกเหมือนเพื่อนจึงไม่แสวงหาอะไรเพราะเราถือว่าตาหูจมูกเลี้ยงกระจายเราสำรวมดีแล้วไม่มีทุกข์เลยสบายไม่เคยดูเคยฟังอะไรเพราะว่าข้าพเจ้ามีความดีอยู่ในจิตงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องพูดเลยนิ่งตลอดรายการเพราะฉะนั้นวันนี้นะเรามาประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะก็ใช่แต่มันยังไม่ละเอียดแค่นี้ก็พอถือว่าเป็นท่ามกลางเป็นมัชฌิมาถ้าจะเอาอ่อนกว่านี้ก็ไม่ได้เอาสูงกว่านี้ก็ไม่ทันแต่ก็มีอยู่พระองค์ท่านหลายชีวิตที่ฝึกมาแล้วก็คงจะพอรับรู้กันเหมือนลิ้นกับน้ำแกงพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองใบนั้นมีอายุพรรษาถึง87ปีแล้วแต่ท่านก็ยังทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพระมหาเถระที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาหลักธรรมของท่านนั้นลึกซึ้งเกิดจากประสบการณ์ของการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงครับนี่คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่สร้างคุณูปการต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในประเทศไทยครับณปัจจุบันนี้เราต้องช่วยกันทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุพนมแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและชาวลาวและชาวโลกเป็นที่ประดิษฐานของพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเราได้เห็นเหล่าพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมสักการะบูชาพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า